สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดสำหรับคลิปนี้นั้นเราจะมาพูดถึงคุณการแรมที่ได้มีการออกมาวิเคราะห์ที่เป็นการวิเคราะห์อย่างน่าสนใจโดยคุณการแรมนั้นได้วิเคราะห์เรื่องโทษที่นายชัยพลนั้นได้รับในคดีของน้องชมพู่โดยคุณการแรมได้บอกว่าจากเดิมนั้นการแจ้งข้อหานั้นคือข้อหาเดิมให้คิดกันดีๆว่าใครที่โดนข้อหานั้นจะโดนประหารชีวิตกันทั้งนั้นทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายให้ดูกันว่าคดีตัวอย่างที่ผ่านมานั้นคือคดีผอ.ก๊อฟและคดีอื่นๆเป็นตัวอย่างทั้งคดีสมคิดพุ่มพวงให้คุณมองคดีอื่นและเตือนเป็นอุทาหรณ์ไปเลยคดีไหนที่ตำรวจใส่ไปว่าทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายฉะนั้นมันจะซ้อนกับมาตรา288 289เข้าไปอีกดังนั้นสำหรับบางคนที่เข้าใจว่า288เขาว่าด้วยความผิดอะไรบ้าง288จะแบ่งเป็น3ระดับคือระดับแรกคือติดคุก15ถึง20ปีระดับที่2ติดคุกตลอดชีวิตระดับที่3คือประหารชีวิตข้อหาตัวนี้มันจะซ้อนกันอยู่พอขึ้นศาลปั๊บ3ข้อหาและจะมีข้อหาหนึ่งซ่อนกันอยู่ก็คือข้อหาฆ่าคนตายถ้าคุณไตร่ตรองก็จะเข้า289อย่างแน่นอนซึ่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา289คือผู้ใดฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนต้องระวังโทษประหารชีวิตศาลฎีกาได้วางหลักไว้ว่าการฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนโดยหมายความว่าก่อนทำการฆ่าผู้อื่นผู้กระทำผิดได้คิดได้ไตร่ตรองทบทวนแล้วตกลงใจกระทำความผิดไม่ใช่การกระทำไปโดยปัจจุบันด่วนเพราะเมาสุราหรือบันดาลโทสะการไตร่ตรองไว้ก่อนเป็นเหตุเจตนาส่วนตัวของผู้ที่กระทำผิดและถ้าสืบไปสืบมารู้ว่าการกระทำนี้เล็งเห็นผลว่าเด็กเสียชีวิตแน่นอนก็เอาไปเลย59ซึ่งก็เคยได้เอาไปโพสต์ในโพสต์หนึ่งเอาไว้ว่าในช่องข่าวได้โพสต์ไว้ว่าคุณทำอะไรไว้ในวันที่25คุณรู้ไหมว่าลูกของคุณได้ให้ปากคำไว้ยังไงบ้างพอหลังจากนั้นนายชัยพลก็ได้ออกมาต่อว่ากับเหล่ายูทูบเบอร์ว่าคุณรู้ไหมว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นผมได้มีการไปโพสต์ในช่องข่าวแล้วคุณก็รู้แล้วใช่ไหมแล้วก็เกิดอารมณ์เสียแล้ววันที่26โดนแจ้งทันทีเลยหลังจากนั้นก็ไปไหว้พระไปขอพรขอโน่นขอนี่ขอนั่นเพราะคุณเป็นทุกข์มากพอเกิดเรื่องแบบนี้ปุ๊บเขาจะไปไหว้พระนั่งสมาธิทันทีเลยไหนจะออกรถ3สิงหาอีกซึ่งทะเบียนเลขรถเขาก็ไปตรงกับข้อหา288เสียด้วยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่น่าจะคิดกันได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับตัวเขาก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากคุณการแรมด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ทางฝั่งชาวโซเชียลกันต่อนะคะโซเชียลท่านหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยมีใจความว่าฆาตกรคนไหนก็ตามไม่ระบุคนใดคนหนึ่งหากเขารู้อยู่แก่ใจว่าสู้คดีไปก็ไม่รอดอาจโดนโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตหนทางเดียวที่จะเลือกเพื่อต่อลมหายใจและเพื่ออิสรภาพอาจหนีเพราะหนีได้เพียง20ปีตำรวจจับไม่ได้ก็รอดกลับมาบ้านใช้ชีวิตปกติต่อไปคดีหมดอายุความแต่การต้องหนีไปที่อื่นหรือแดนไกลจำเป็นอย่างยิ่งต้องเงินหนาจ
ึงอาจต้องระดมเงินทุนจำนวนมากเพื่อการใช้ชีวิตในต่างถิ่นแดนไกลหากใครมีกลุ่ม FC คงมีการอ้อนวอนขอให้ FC ที่รักช่วยด้วยขอถามหากเป็นคุณอยากให้ฆาตกรไม่ระบุชื่อคนใดคนหนึ่งได้อยู่ดีมีสุขบนความสูญเสียของผู้อื่นหรือไม่ภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าตอนนี้เชื่อว่ามันมีหนทางเดียวก็คือหนีร้องห่มร้องไห้โชว์เดี๋ยวคงมีแม่ยกผัวเผลอที่ต่างแดนรับเลี้ยงสงสัยว่าเตรียมหนีไปอเมริกาครับถูกต้องค่ะแต่เวรกรรมหนีไม่พ้นตามที่เคยเห็นมาบางคนมีหลานก็มีอันเป็นไปเจ็บป่วยให้ได้รักษาอยู่กันแบบช้ำใจซ้ำซากไปอย่างนานจนตายเวรกรรมบางคนทำลูกผัวเขาตายกรรมตกกับลูกสาวตัวเองชีวิตไม่มีความสุขมีครอบครัวกี่ครั้งก็แตกแยกมีหลานไว้ให้เป็นภาระต้องช้ำใจเสียชีวิตเมื่อเห็นลูกตัวเองเป็นไปครอบครัวตกอับมีทรัพย์สินก็มีอันหมดสุดสิ้นสุดท้ายช้ำใจหนักลูกสาวไม่ได้จากเพราะตายแต่จากเป็นไปคบกับผู้ชายค้ายาและไปค้ายาโดนจับเป็นแสนแสนเม็ดนี่แหละเวรกรรมแล้วแต่มันจะเจอในรูปแบบไหนหนีกรรมไม่ผลหรอกเมื่อไหร่คนร้ายจะได้รับผลกรรมสักทีคะคิดภาพตอนก่อนที่น้องเสียมันจุกอกพูดไม่ออกเลยรู้เลยพ่อแม่เป็นยังไงประหารคนแบบนี้ตายไปซะดีที่สุดหนีอะไรหนีได้แต่หนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นหรอกครับพวกบ้าแทนที่จะทำไรกับคนบ้าคนเลวผมเชื่อว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอครับอีกไม่นานเราก็จะรอดูผลกรรมที่พวกมันได้รับครับอีกไม่นานครับพวกมันจะต้องได้รับโทษอย่างสะสมแน่นอนครับ